สวัสดีค่ะก้อยจากช่องป้าแป้นรีวิวนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ในเพลย์ลิสต์ของเล่นร้านป้าแป้นค่ะวันนี้ป้าแป้นรีวิวตัวนี้ค่ะอุ๊ยกับหัวจ้ารีวิวตัวนี้นะคะเป็นไข่เซอร์ไพรส์นะคะในแพ็กเกจนะคะก็จะมีไข่ทั้งหมด3ฟองค่ะซึ่งเป็นไข่ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็จะมีของเล่นต่างๆให้สะสมมากมายนี้เป็นไข่นะคะจากหนังเรื่องกังฟูแพนด้านะคะใครที่ได้ดูนะคะก็จะอินกับเรื่องนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะว่าเราจะได้ของเล่นอะไรที่อยู่ข้างในนะคะเทออกมานะคะก็จะมี3ฟองค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะเริ่มจากฟองแรกค่ะหรือถ้าใครนะคะชอบกินช็อกโกแลตนะคะก็กินได้เลยเนาะช็อกโกแลตอยู่ข้างในแบบนี้นะคะช็อกโกแลตอันนี้เมื่อกี้แกะลงไปแล้วข้างในช็อกโกแลตนะคะก็จะมีของเล่นนะคะอยู่ในช็อกโกแลตอันนี้เราได้มาแล้วนะคะเป็นนี่เป็นสุนัขจิ้งจอกนะคะที่แหวนนะมีแหวนเป็นแหวนแบบนี้นี่ต่อไปนะคะกังฟูแพนด้าลูกที่2นี่ค่ะพอเราแกะช็อกโกแลตออกมานะคะก็จะมีเป็นแคปซูลนะคะที่บรรจุของเล่นอยู่ข้างในเป็นของที่ระลึกต่างๆนี่ค่ะเราแกะออกมานี่ก็จะได้เป็นแหวนเหมือนกันตัวนี้ซ้ำนะจ๊ะเนื่องจากมันเป็นการสุ่มนะคะเราก็อาจจะได้ของที่เหมือนกันได้นะทุกคนอันสุดท้ายนะคะเป็นอาจารย์นะคะอาจารย์ที่ฝึกกังฟูแพนด้านะคะนี่เป็นยังไงบ้างคะ3ตัวนี้ได้ซ้ำ1ตัวเรื่องกังฟูแพนด้าน่ารักไหมขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ